อิชิอิสอบผ่านหรือสอบตกวิเคราะห์ชี้ชัดแฟงแฟทุกครั้งที่โรงสนามเจอแต่อันดับโลกที่ดีกว่าไทยแต่ศึกครั้งนี้จะประกาศผลสอบกุนซือมากฝีมือชาวญี่ปุ่นชี้ชะตากันไปเลยสิงคโปร์คือคู่แข่งที่อันดับโลกต่ำกว่าไทยครั้งแรกภายใต้การคุมทีมของมาซาธทะอิชิอิ เกมนี้วัดผลกันจะจะในขณะที่แม่แป้งระดมพลห0 0 0 0ืนแฟนบอลสะใจทั่วทั้งประเทศเต็มสนามไม่พอล้นราชมังมีจอยักษ์หน้าสนาม่าดผู้ชมทะลัก200%เอร์เซส่วนสุพรัทเหมือนตาลบความผิดหวังขาดยิงกระจายกลบเสียงด่าทั้งหมดนี้ติดตามไม่นายแสงม่งลงเปียพงหญิงครับ สวัสดีครับตั้งโมโลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับวันนี้มาติดตามประเด็นเดือดประเด็นร้อนกันต่อเลยนะครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราในช่วงสัปดาห์นี้แหละครับเราต้องเข้มข้นที่สุดแล้วนะครับนี่คือนัดสําคัญที่สุดเลยตั้งแต่เล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมาเพราะว่ามันจะชี้ชะตานะครับสำหรับ4ปีข้างหน้าหลายท่านทราบกันดีนะครับแต่ขอบอกอีกทีหนึ่งว่าครั้งนี้มันจะตอบทุกโจทย์เลยครับที่แฟนบอลสงสัยซึ่งถ้าหากว่าผลการแข่งขัน ออกมาเป็นในทิศทางที่ดีเราได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปผมบอกได้เลยครับว่างานนี้มันยาวๆนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับ อันดับแรกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดขึ้นอยู่กับมาซาทดะอิชิอิแล้วล่ะครับนะฮะหลังจากนี้ไปนะครับเขาจะเจอกับคู่ต่อก่อนนะครับที่มีอันดับโลกฟีฟ่าเวิร์ลแรนキンเนี่ยแย่กว่าทีมชาติไทยนะครับนั่นคือทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งถ้ามาดูิติของมาซาทดะอิชิอิเข้ามาคุมทีมชาติไทยนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมเนี่ยคุมทีมไปแล้ว8นัดด้วยกันนะครับผลงาน8เกมแบ่งเป็นชนะ1เสมอ4แพ้3ยิง5เสีย 12คือถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่า ทีมแต่ละทีมที่เราเจอเนี่ยโอ้โหยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นนะครับนะฮะเกมที่เราเจอญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นการอุ่นเครื่องอย่างไม่เป็นทางการก็มีเวลาเก็บตัวหรือว่าซ้อมเนี่ยวันถึง2วันเท่านั้นเองตัวก็ไม่พร้อมก็ต้องไปนะครับก็ต้องบอกว่ายับครับเกมนั้นนะฮะแต่เราก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและเราก็มาชนะคิกิสฐถาน2อูนในเอเชียนคัพนะครับเสมอโอมานมันก็รูปเกมดีเสมอซาอุนะครับเราก็ทําได้นะครับและเราก็มาแพ้อุซเบีแบบชนิดที่ว่าโอ้โหโดูโดน ลูกแบบหักคอไก่ยิงเข้าไปแบบนี้มันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับสุดท้ายก็แพ้ไปแล้วมาเสมอเกาหลีแต่ละทีมที่เราเจอเนี่ยมันยากทั้งนั้นนะครับถ้าพูดกันตามตรงแล้วก็มาแพ้เกาหลีใต้แล้วก็มาเสมอกจีนในบ้านนี่คือสิ่งที่ผ่านมาของอิชิอินะครับแต่ว่าเกมนัดนี้เนี่ยนะครับเพื่อความแฟแฟกันเลยนะ เ,ออเราจะได้มาเจอกับทีมอันดับแรงกิ้งที่ต่ำกว่าไทยสักทีหนึ่งเราเนี่ยร้อยหนึ่งสิงคโปร์อยู่ร้อยห้าสิบห้านะครับห่างกันห้าสิบสี่อันดับก่อนหน้านี้เนี่ยเจอจีเนี่ยแปดสิบแปดเกาหลีใต้ยี่สองอุตเบหกเจ็ด นะครับเรามีแต่เจอท็อปทอปของโลกทั้งนั้นนะครับเจอญี่ปุ่น17ของโลกแบบนี้นะครับคราวนี้แหละมันจะเป็นโจทย์ตั้งไว้เลยนะครับว่าอ e ิชิอ e ิจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ถ้าหากมองไปย้อนแรกมันก็มีคําถามเหมือนกันแหละครับว่าอ e ิชิอ e ิ จะมาไม้ไหนจะแก้เกมได้หรือไม่กิดสดากาแมนถ้าหากว่าลงไปเซิร์ชเซนเตอร์ฮาบผลการแข่งขันออกมาดีผมว่าแฟนบอลน,น่าจะไม่ติดอะไรเพราะว่าด้วยความที่พันษาเหมิบูลเนี่ยนะครับมีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ก็ต้องหมุนกันไปหมุนกันมาแต่ก็มีคําถามว่าแล้วเอเลียสดอเละที่เป็นเซนเตอร์แบ็กอาชีพจะได้ลงหรือไม่นั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วแฟนบอลชาวไทยก็ยังมองนะครับว่าเอเลียสดอเลครับคือเซนเตอร์แบ็กอาชีพนะครับที่เป็นทางเลือกให้กับอ e ิช e. ิ แต่สุดท้ายครับต้องมารอดูว่าจะเล่นแบบไหนอย่างไรนั่นเองนะครับ ในขณะที่ทีรศิลป์กับชนาทิพย์นี่คือคําถามที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับว่าสรุปแล้วจะได้ลงหรือไม่ได้ลงนะครับแต่ผมเนี่ยบอกได้เลยนะครับจากการที่ดูมาทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าอิชิอิไม่ใช้ทั้ง2คนนี้แล้วผลนในขันไม่ได้ตามที่ต้องการงานงอกครับงานงอกนะฮะนี่คือบทพิสูจน์ว่าจะสอบผ่านหรือสอบตกทีรศิลป์กับชนาทิพย์จะเป็นตัวตัดสินและตอบโจทย์ได้หรือไม่สําหรับอิชิอินะครับอาจจะมีคนอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นปรเมศกับทางด้านของทีรศักนะครับผลงาน สติเนี่ยต้องบอกเลยนะครับยอดเยี่ยมครับ11ประตู9แอซิ์นะครับให้กับเมืองทองครับปรเมศไม่ขี้เละแต่โดนตัดชื่อออกไปคราวนี้จะมีชื่อหรือเปล่าแต่ผมบอกได้เลยเกมลุกใส่ยับยังไงก็โถมโถมโถ,ถมเข้าไปเพราะมันต้องการประตูเยอะนะครับธีรศักดิ์เผยพี่มายอย่างเงี้ยครับ15ลูกไม่ธรรมดาเป็นรองแค่สุประชัยนะครับคนไทยเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมเหลือเกินในขณะที่การโดนบอมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคำถามว่าตอนที่เราโดนบอมเยอะๆจะแก้เกมยังไงจะเอาหลังสูงไหมหรือ จะปิดเกมด้านข้างแต่เกมที่เจอกับจีนเนี่ยเราเลือกปิดด้านข้างแต่เราปิดไม่ได้นะครับนี่แหละฮะส่วนอีกข้อหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือสุพนัดเหมือนตา90นาทีเนี่ยลงเล่นครบเลยนะครับก็เลยมีคำถามว่าการที่เขาเล่นในเบลเยียมเนี่ยนะครับหลีกของเบลเยียมเนี่ยเล่นไป476นาทีเท่านั้นนะครับ มันเพียงพอกับการลงสนาม90นาทีหรือไม่เพราะว่าช่วงท้ายเจ้าแบงก์ก็มีคําถามว่าสภาพร่างกายเนี่ยมันพร้อมถึงขนาด90นาทีไหมแล้วก็ในเรื่องของการจบสกอร์อันนี้ก็เป็นคําถามเช่นเดียวกันนะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่าทางด้านของสุพรัเหมือนตาจะ ตอบกระแสวิพาควิจารณ์ได้ดีที่สุดนั่นคือการลงไปยิงแล้วกดแฮตติกยิงเลขสาเมตรครับเพราะว่าเกมแรกเนะี่ยยิงไป2นะฮะเกมนี้กดแฮตติกรับรองได้ว่าทุกเสียงกลรดา่าทุกเสียงวิภาควิจารณ์จะกลายมาเป็นคำชมนะฮะเพราะฉะนั้นสุพนัทเหมือนตามีสิ่งที่จะต้องมอบให้แฟนบอลชาวไทยแน่นอนในเกมเจอกับสิงคโปร์นะฮะอ่ะนี่ก็คือเรื่องของอิชิอิเป็นตัววัดนะครับจะสอบผ่านหรือสอบตกนั่นเองนะครับ ส่วนมาดามแป้งครับแป้แป้งของเราจัดใหญ่จัดเต็มนะครับราชมังล้นออกมานอกสนามแลละครับเพื่อเป็นการตอกย้ำนะครับว่าในยุค ของมาดามแป้งนาย,ยกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยทุกสิ่งทุกอย่างต้อง go forward move ไปข้างหน้านั่นเองนะครับคราวนี้ครับแฟนบอลเนี่ยล้นทะลักออกมาเกือบ50,000คนนะครับแล้วออกมาข้างนอกอีกไม่รู้เท่าไหร่เป็นหมื่นหมื่นคนนะครับซึ่งมาดามแป้งบอกว่าในฐานะคนไทยเหมือนกันอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับเกมนัดนี้มากที่สุดเพราะเป็นนัดสําคัญเป็นโอกาสสุดท้ายของทีมชาติไทยที่จะตัดสินกันว่าเราจะไปต่อในฟุตบอลโลก2026หรือไม่อันนี้สําคัญจริงๆนะครับเงื่อน ขายตอนนี้มันไม่มีอย่างอื่นแล้วครับเชียร์เต็มที่ชนะเท่านั้นนะครับนั่นคือจบภารกิจของเราที่เหลือเราไปลุ้นเอานะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามาชมในสนามกันเยอะๆแล้วก็บริเวณสนามด้วยนะครับส่วนโลกออนไลน์เนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าอันนี้ก็ต้องพูดถึงนะฝากไปด้วยนะครับโอ้โหจงแจ้งไปไหมเต็มโลกออนไลน์ราคาตั๋วทีมชาติไทยเจอสิงคโปร์ราคาเนี่ยมันพุ่งไป5เท่านะครับ โอ้โหแล้วแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเดิมเนี่ยราวๆส0 0ในโซน E ชั้น2ถึง3นะครับฝั่งตรงข้ามมีหลังคาบวกเพิ่มเป็นพันหนะฮะแถมเปิดขายจงแจ่งเต็มออนไลน์พันสเนี่ยฮะดูสิครับ เออส่วน e 2 e 3 4ใบพันหนึ่งนะครับพันห้าก็มีนะครับโอ้โห900600คือมีทุกรูปแบบอะครับผมก็บอกได้เลยว่าถ้าแบบเออมันมาแบบไม่สะดวกไปอย่างเงี้ยมันก็คงจะปกติแต่บวกเพิ่มแบบ5เท่า1ิเท่าอย่างเงี้ยมันก็โหดร้ายมากๆเลยนะครับคนที่เขาอยากไปดูจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ดูอะยังไงตรงนี้ก็อาจจะฝากทุกท่านช่วยกันหน่อยละกันนะครับโอ้โหมาโหรานกันเลยเดี๋ยวว่าตั๋วบอกเต็มเนี่ยแล้วเดี๋ยวสนามมันโล่งเนี่ยมันจะเกิดคําถามกันขึ้นมาผ่า หลังอีกนั่นเองนะครับส่วนทีระทอนบุญมาทันนะครับหลังจากที่จบเกมก่อนหนีน้มาเนี่ยนะครับเสมอจีนไป1-1เจ้าตัวก็บอกว่าผมว่าทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปพูดถึงก็พยายามโฟกัสที่ฟุตบอลและเกมต่อไปแน่นอนว่าเรายังมีโอกาสทุกคนมีความเชื่อมั่น มองตาทุกคนมีคาแรคเตอร์ความเป็นผู้ชนะผมก็เชื่อมั่นในทีมของผมเชื่อมั่นในสตาฟโค้ดเราต้องเชื่อมั่นก่อนถึงจะประสบความสําเร็จทีละทอนผู้แบบนี้ผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถเก็บ3แต้มในบ้านได้และผ่านเข้าสู่รอบถัดไปได้ก็คิดว่ารูปเกมเรายังดีอยู่ก็อาจจะทําให้เราไม่ได้เปลี่ยนตัวนักเตะลงไปเพิ่มเติมมันก็มองได้หลายอย่างแต่สุดท้ายแล้วนะครับ ทีรทรเชื่อมั่นว่าไทยผ่านได้นั่นเองแล้วทุกคนล่ะครับเชื่อมั่นอย่างที่กัปตันทีมชาติไทยของเราเชื่อหรือไม่นะครับอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบและอยากเป็นกําลังใจให้กันสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ